ครับในบทนี้จะเป็นบทใหม่นะครับหลังจากที่เราเรียนพื้นฐานกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงบทแรก20กว่าเนื้อหาก็ในส่วนนี้ผมจะเข้ามาในส่วนของการทำงานเกี่ยวกับงานลวดลายไทยแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาในส่วนแรกคือผมจะอธิบายในส่วนของพื้นฐานทั้งหมดไว้แล้วและก็อาจจะมีส่วนเสริมเพิ่มเติมในส่วนของบทนี้เช่นกันนะครับในส่วนของพื้นฐานเพราะว่าบางฟังก์ชันผมอาจจะข้ามไปซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาพูดต่อกันในบทนี้ได้เลยทีนี้มาดูในส่วนของการปั้นลายไทยซึ่งผมจะพูดเป็นเนื้อหาหลักในส่วนนี้อย่างแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการปั้นในโปรแกรม CBUD เนี่ยครับมันจะปั้นให้เหมือนดินน้ำมันก็ได้ดินน้ำมันหรือว่าวัสดุปั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยในสภาวะภายนอกนะครับแต่หากใครไม่เคยทำงานพวกประติมากรรมมาเลยเช่นงานปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวทั่วไปอะไรพวกนี้ครับก็จำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจในส่วนนี้เพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะมีความต่างกันอยู่ความต่างของมันคืออะไรการปั้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะปั้นด้วยการใช้เครื่องมือของตัวบลัดที่ผมเคยสอนไปทั้งหลายแหล่นะครับคือการใช้เครื่องมือพวกนี้มาปรับมาแต่งแล้วก็มาขีดเขียนบนพื้นวัตถุให้มันเป็นลักษณะโนนฟังก์ชันของการสร้างหัวบัตรคือเราจะสร้างตัวหัวบัตรขึ้นมาเป็นลวดลายใดลวดลายหนึ่งนะอย่างเช่นผมจะสร้างเป็นยอดกระหนกขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้ไอ้ตัวยอดเนี้ยมาใส่เพิ่มเติมในส่วนของยอดพวกนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ในบทต่อๆไปผมสอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะพอเข้าใจเองในส่วนนี้ผมจะเกริ่นแนะนำเสียก่อนแล้วไอ้ตัวสร้างในลักษณะของหัวบัตรขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคือผมจะยกตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะอิมพอร์ตงานเข้ามาชิ้นหนึ่งวิธีการนำเข้าตัวเครื่องมืออันนี้ผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพูดอีกรอบแล้วกันก็เข้าไปที่โหลดตัวนี้กดโหลดแล้วก็มันจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกตัวในส่วนของเครื่องมือตัวหัวบัตรที่ผมสร้างไว้ครับนี่คือตัวหัวบัตรทั้งหมดที่ผมสร้างไว้เป็นหัวบัตรลวดลายไทยถ้าสังเกตดีๆคือผมจะทำเป็นตัวไว้เลยเช่นตัวพวกลายกระหนกหรือว่าลายสะบัดยอดอะไรพวกเนี้ยคือผมจะทำไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาทำงานเนี่ยเราจะเอาไว้ส่วนตัวยอดหรือตัวลายพวกนี้มาประกอบกันให้เป็นลายใหม่ในนี้เลยโดยที่ไม่ต้องมาปั้นใหม่ทีละตัวอย่างนี้ครับคือผมปั้นใหม่ทีละตัวพวกนี้นะครับปั้นใหม่ทีละตัวแต่หากเรามีไอ้ตัวนี้อยู่อะเราสามารถนำไอ้ตัวพวกนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาประกอบให้เป็นลวดลายใหม่ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในด้านลายไทยระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่เข้าใจโครงสร้างของลายไทยในเบื้องต้นนะการที่จะนำไอ้ลวดลายพวกนี้มาใช้เนี่ยมันอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าแต่ละตัวมันใช้ทำอะไรได้บ้างวิธีที่ผมแนะนำของบัตรใหม่เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยผมจะนำหัวบัตรที่ผมได้สร้างไว้เมื่อสักครู่เนี้ยลองเอามาใส่ดูในส่วนนี้ตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งให้ฟังแบบละเอียดอันนี้คือเป็นบทนำเฉยๆเนี่ยครับเราสามารถเอายอดของตัวพวกนี้มาใส่เพิ่มได้มันจะทำให้งานง่ายขึ้นแล้วก็จัดตำแหน่งนี่ครับจัดตำแหน่งมันให้โอเคเหรือแม้กระทั่งเป็นลวดลายแบบอื่นๆพวกลายสะบัดยอดปรับตำแหน่งฟังก์ชันการปรับตำแหน่งพวกนี้ผมก็สอนไปแล้วนะครับ
ผมเน้นเลยว่าถ้าดูคลิปบทนำในส่วนของการปั้นลายแล้วไม่เข้าใจแสดงว่ายังไม่เข้าใจพื้นฐานที่ผมสอนไปนะครับให้กลับไปดูอีกรอบนะครับทีนี้ก็ได้ละในส่วนของวิธีการนำลวดลายพวกนี้มาประกอบกันในตัวลายใหม่ทีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดปรับให้มันสวยๆให้มันเนียนอันนี้ตามไม่ทันยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมแค่แนะนำไปเบื้องต้นเฉยๆเพราะเดี๋ยวผมจะมีบทแยกย่อยเฉพาะไอ้พวกเนี้ยเฉพาะเลยเข้าไปอีกอันนี้แค่บทนำในส่วนของการปั้นลายไทยงานมันก็จะดูมีมิติมากกว่าเดิมมากกว่าเมื่อกี้ที่เราทำไว้แล้วเราก็สามารถนำในส่วนของลวดลายที่สร้างไว้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาประกอบกันให้เกิดลายชิ้นใหม่ขึ้นได้เหมือนกันผมจะยกตัวอย่างเป็นลายตัวขดแม่นในส่วนของพื้นฐานที่ผมสอนไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอไม่ชนะอาจจะงงได้แล้วคือในส่วนของการสร้างลายเนี่ยผมจะไม่พูดเกี่ยวกับพื้นฐานซ้ำสองแล้วนะครับนะครับในส่วนของบทนําในส่วนของการทําลวดลายไทยก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็เตรียมตัวเข้าเนื้อหาในส่วนของการสร้างงานลายไทยได้เลย